าคลิปนี้นะคนขอมาเยอะนะแล้วทำให้นะแล้วไม่ดูนะจะโกรธแค่นั้นแหละสวัสดีครับเพื่อนๆก็คลิปนี้เป็นคลิปที่แบบหลายคนขอเข้ามาว่าลูกนี้แต่งหน้ายังไงคะไม่ว่าจะเป็นคลิปสอนทำผมคลิปวอล์กหรือว่าคลิปที่เฟนทำแฟชั่นฮอลล์ก็คือเป็นการแต่งหน้าที่แบบเฟนแต่งบ่อยแล้วก็แบบแต่งแทบจะตลอดเลยในช่วงนี้นะยังไงไปดูกันเลยค่ะดูให้จบด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe คลิปนี้กันด้วยนะคะลืมกดแชร์ด้วยก็ดีท่านแรกนะคะเฟนก็จะลงเป็นโซลาร์พายเมอร์ลิมฟาวเดชั่นค่ะเฟนใช้เป็นเบอร์10ก็ต้องเขย่าก่อนให้มันเข้ากันนะคะแล้วเขาค่อนข้างเร็วคือจริงๆแบบทุกวันเฟนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะว่าอันไหนจะใช้อะไรบ้างแล้วแต่ฟีลลิ่งที่อยากได้อันนี้อยากได้แบบความสบายผิวนิดนึงเฟนจะลงให้ดูก่อนขึ้นหน้าก็เห็นว่าเขาจะปรับผิวของเราให้แบบสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วคือแบบปกปิดก็ยังอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นเดี๋ยวเราใช้คอนซีลเลอร์มาช่วยลงมาคอด้วยเลยน่าจะแบบดูขาวไปนิดนึงเดี๋ยวพอเราลงแบบพวกคอนทัวร์เชดดิ้งอะไรเงี้ยมันก็จะพอดีขึ้นแล้วต่อมาเฟนก็จะลงคอนซีลเลอร์นะคะเพื่อการปกปิดของ MAC Studio Face ตัวนี้เนื้อมันค่อนข้างหนักนะเราก็แบบวอมที่หลังมือนิดนึงถ้าสมมติว่าใครแบบผิวมันแห้งๆอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเกาะๆใช้นิ้วเกลี่ยคือเฟนชอบลงแบบพวกรองพื้นหรือบีบีบางๆแล้วค่อยมาแบบคอนซีลเฉพาะจุดมากกว่าเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะแบบหนาไปหมดเลยจากที่เราเตรียมผิวไว้แล้วเนี่ยเราก็จะแบบทิ้งมันไว้แป๊บนึงให้มันเซตตัวก่อนแล้วค่อยลงแป้งต่อมาเฟนก็จะเขียนคิ้วก่อนใช้เป็นของอีทูดี้เอามาปัดๆผมคิ้วก่อนพวกแบบรองพื้นพวกแป้งอะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบรู้ว่าแบบเขียนคิ้วยังไงมันก็แบบไม่สวยสักทีคือเป็นแนะนำว่าให้ไปการคิ้วเพราะว่าคิ้วมันจะได้เข้ารูปมันเขียนง่ายขึ้นจะเริ่มจากทางคิ้วก็เหมือนเดิมเฟนก็จะใช้ที่เขียนคิ้วของฟาซิโอใช้ฝั่งที่เป็นด้านตรงกันเพราะว่าสีมันจะอ่อนลงแล้วก็ใช้ฝั่งที่มันเป็นชั้นเป็นบริเวณได้คิ้วมาเป็นผลคือมันจะเป็นคือการไล่ลงมาที่สันบนหัวของเราเองอ่ะแล้วเราก็จะมาเซตแป้งกันได้เลยจะใช้เป็นแป้งแค่ต้องบอกว่าตีต่อตัวนี้แบบโอเคนะเป็นใช้แบบสลับเด็กคือมันเป็นผ้าขาดเซเว่นหมดแล้วก็เลยถึงเลยทำไปมันจะแอบขาวนิดนึงอ่ะแต่เราต้องคุมก็แบบคุมการกับผิวเขาก็เซตอะไรก็ได้ดีรับผ้าผิวมาไหวร้อยกว่าทางหัวคอที่จะพอได้ประมาณนี้เราก็จะมาเชดดิ้งกรอบหน้ากรอบตรงนี้หน้าเราแอบอาจจะแอบขาวนิดนึงก็ใช้เป็นของที่ Innisfree ค่ะตัวนี้ที่เราใช้ประจำของวะเพราะมันแบบผิดแทนแล้วอ่ะมันดีแต่แบบแพคเกจจิ้งมันแอบกระป๋องแปะดูดีจนแตกแล้วอ่ะคือก็จะใช้แปะที่เป็นแบบเนี้ยโอ้ยพกพาง่ายไงอันนี้คือแบบถ้าเราเห็นนี่เป็นคือแต่งประจำส่วนใหญ่มันแบบเป็นพวกแบบใช้ง่ายพกพาไปไหนสะดวกก็คือเชดลงมาเลยเป็นเหมือนแบบแอบลงมาเป็นการแบบลงบัชออนเบาๆด้วยอ่ะสีมันไม่ได้เข้มมากไงมันลงเยอะมันก็ไม่ได้ดูน่ากลัวเห็นความแตกต่างปะข้างนี้มันจะหน้ามันจะแบบไม่ได้แป้งเท่าข้างเนี้ยลงสองข้างเหมือนเท่าเป็นไงหน้าเรียวก็ลงสันจมูกด้วยอันนี้มันจะแบบไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่าในชีวิตประจำวันไม่ได้แบบแต่งหน้านานคือเป็นคนที่แต่งหน้าเร็วมากพอเราเชดดิ้งเสร็จใช่ปะเราก็จะเอาบัชออนแบบออกคืนสีชมพูมาลงช่วงบริเวณเนี้ยนิดนึงที่มันแบบสดใสมากขึ้นนี่เป็นใช้เป็นของแบบไม่ตัวจริงๆเฟนก็ไม่ได้มีแบบออนที่แบบใช้ประจำขนาดนั้นนี่คือแบบมีได้ที่ดีก็ปัดคืนนิดนึงที่มันมีที่เหมือนมันมีสีอะเป็นแบบไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราเป็นสายง่ายอยู่แล้วแต่งหน้าง่ายเอาที่ตัวเองสะดวกพอตัวเนี่ยปั๊มมันก็จะเป็นแบบชมพูไล่ๆมาชมพูมาแล้วก็เป็นข้าวลงไปฉะนั้นเวลาเราถ่ายรูปแบบอะไรเงี้ยหน้าเราแบบมีพิจิตรมากขึ้นต่อมาถึงขั้นตอนการลงตาว่าอันนี้คือแบบมาเล็ตที่แบบถูกไปกว่าเพราะว่ามันอันเล็กแล้วก็แบบชมพูสีชมพูของใครอ่ะอันนี้เป็นของที่เห็นซื้อเป็นชมพูเราไม่ได้แคร์ตัวโสดตัวแคร์เพราะของที่เราก็เหมือนตัวนี้แบบสีมันสวยอ่ะเห็นปะคือสีแบบเป็นโทนที่กำลังมาในช่วงนี้แต่ประเด็นคือมัน
ไม่ค่อยติดคนเท่าไหร่แต่ว่ามันเราถือว่ามันแบบพกง่ายเราก็เลยใช้อันนี้จะใช้สิ่งที่3นี้ใช้นิ้วเลยนะปกติก็ไม่ได้พกแปรงอะไรอยู่แล้วลงทั่วเปลือกตาก็ใช้แปรงมาเบรนคอกาแฟก็จะใช้สีตาลทาให้มันชิดบนขอบตามากขึ้นใช้สีแดงทาลงบริเวณขอบตาล่างเอาตรงเขาบอกว่าใครจะเชื่อว่าคือมันแบบจะเสร็จแล้วอ่ะก็ใช้สีอ่อนตรงเนี้ยลงที่บริเวณขอบตาลงมาเป็นพวกรายละเอียดเครื่องสำอางจะใส่ไว้ใน description บอกแล้วก็ใช้ฮูดี้ตัวเนี้ยบลิงไอสติกมั้งทาลงมาใต้ตาคือจะบอกว่าแค่นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันมาดัดขนตาก็จะใช้มาสคาร่าตัวโปรดเลยเมเบลีนพุชอัพดราม่าดีจริงเด้งจริงอะไรจริงเป็นเราชอบแบบปัดขนตามันเด้งๆหนาๆนะตาเป็นเล็กไงพอทำแบบนี้มันทำให้เป็นตาดูโตขึ้นอย่าถามมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนี่ก็จะได้ตาที่แบบสวยงามเดี๋ยวเราไปแต่งอีกข้างหนึ่งบอกแล้วว่ามันง่ายมากแล้วแบบแต่งเร็วด้วยเอาจริงถ้าแบบไม่พูดกับใครแต่งแบบเดียวเสร็จแล้วอ่ะนี่คือการแบบแต่งหน้าแบบลวกเวอร์อันนี้คือสปิทจริงที่แต่งแหละแบบเป็นข้อปัดมาสคาร่าจริงปกติตาเป็นแต่งแค่เนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าอยากให้ครบเนี่ยก็จะใช้เป็นแบบอายไลเนอร์ของร้านฟอร์ดของอะไรก็ได้ที่มันหัวเล็กๆนิดนึงอ่ะเอามาเขียนบริเวณแทรกข้างในบนตาตาเราก็จะดูเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงเสร็จขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนการทาลิปจะใช้เป็นลิปของซุปเปอร์มาร์คเลยไม่รู้เดี๋ยวใส่ไว้ข้างล่างนะแบบส้มๆชมพูบอกเราไม่ถูกใช่ไหมล่ะสวยแต่แล้วแบบถึงแล้วเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าสีเยอะสวยบอกว่านางสมบัติเราเนี่ยสปาแล้วเราก็จะใช้ mix luxury สีดัชชันเป็นสีที่ชอบลิปสติกที่ชอบพกไปตลอดแต้มลงข้างในไม่ถูกก็มีง่ายปะใช้เครื่องสำอางแค่แบบไม่กี่ชิ้นเองก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะแค่นั้นแหละ